มาตามหาลูกสาวครับมีใครพบเห็นพ่อเขาไหมกูใช้คำผิดปะวะกูใช้คำผิดปะวะรอเนี่ยแล้วก็มารับไปไม่เป็นเฮียนี่ใครเนี่ยมันส่องเป็นพระเลยนะเอาเตี่ยมาแล้วนี่ไงเตี่ยนี่ไงตรงนี้ได้มาค่ะเฮ้ยรู้ไหมมันจะทำลำบากขนาดไหนน่ะเออโอ้ขอบคุณครับเตี่ยโอ้โหเตี่ยตังก็ไม่มีสักบาทว่าไงผมเอาให้กระเป๋าแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ใช้หรอกไว้ติดตัวไว้ก็ได้เตี่ยถ้าไม่ได้ใช้ไอ้ต้มเกลือมันบอกไปละแล้วยังไงอะสรุปยังไงอะเรื่องคือล่าสุดเขามาคุยกับพี่มารีอีกแล้วแล้วเขาก็พูดว่าจะบังคับให้หนูแต่งวันที่13นี้ให้แต่งไว้กับแล้วก็บอกว่าจะจัดงานที่สุสานแล้วก็บอกว่าวันที่13จัดงานที่สุสานเตี่ยว่ามันมงคลไหมอะมันก็อาจจะนับถือพราหมณ์ฮินดูไงนับถือผีอย่างเงี้ยเขาจัดงานแถวนั้นกันทั้งนั้นแหละลูกเลิฟแปลกๆนะเอาคนเรานับถือผีมันก็ไม่แปลกหรอพี่ชายเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยน้องเชียร์เฮ้ยคิดถึงจังเลยเร็วๆหรือขึ้นรถที่หรือขึ้นรถก่อนเร็วๆคุยกับรถเร็วๆเดี๋ยวคุยกับหนูก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนี้ด่วนเร็วๆพี่ชายเร็วๆจะตีแล้วว่าเวลาห้าทีเวลาให้เหลือห้าทีเดี๋ยวเอาเบอร์ให้หนูท่านน่าก็รักที่สุดพี่ชายอ้วนเดี๋ยวว่ารถที่ให้เลยได้มีรถเอาไปขับโอเคไหมเอ้ามีรถเต่าแล้วไม่เป็นไรไม่ใช่เดี๋ยวลืมไปบ้านอ้วนแล้วเดี๋ยวมันไม่มีที่กลับไงอ๋อโอเคไปไงลืมไปไงบ้านเนี่ยลืมไปไงไปไงสบายดีสบายดีมาโคตรนานวอลล์โคตรนานตอมอเดือดมากอ้วนว่ามาเลยนะเออไปตอมอเออไปตอมอเหรอรักกันจริงนะรักกันจริงน้องคิดถึงจังเลยเป็นไงบ้างยังเจอแหวนเหมือนเดิมสบายดีสบายดีมันไม่ใช่อะไรของลือเนี่ยอ๋อโอเคเฮ้ยแต่อันนี้อ้วนพูดตรงๆนะอันนี้อ้วนโตแล้วนะเออโตจริงโตจริงโตแต่ตัวแต่สมองไม่โตเลยทำไมจะทำนิสัยและยำนี่แล้วล่ะอะไรไปถึงเรื่องอะไรเนี่ยเออลืมมาด่าชุดเดียวก็ฟังก่อนสิทำไมอ้วนไปทำอะไรมาไปฟังจากใครไปกันอันนี้ไม่ได้ลืมมาจากใครมาก่อนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอันนี้ไม่ได้เลยจอดเรื่องอะไรเรื่องอะไรลงไปด่าได้ลงไปด่าได้ถูกนี่ไงเออเรื่องอะไรเรื่องอะไรไหนเอาสวัสดีครับดูวันเจ้าเกิดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 เฮ้ยอันตีสวัสดีครับวันเพิ่งเอาวันนี้เดี๋ยวทำดีวันดีไปละวันดีไปละวันดีไปละทางมาไกลอ่ะหัวดามกันเลยเฮ้ยว่าถามจริงนะอะไรอ่ะพี่ชายมันทำไมกลายเป็นคนแบบนั้นได้อ่ะยังไงมาถึงเรื่องอะไรเรื่องมาถึงเรื่องอะไรทำไมกลายเป็นคนที่ระยำตำบอลแบบเป็นคนที่แบบใช้เนี่ยไอ้ส่วนล่างคิดแต่สมองไม่คิดได้เดี๋ยวก่อนหรือจะด่าอ้วนเนี่ยเรื่องมาถึงเรื่องอะไรก่อนก็เรื่องที่มันมาครับเขาแต่งงานนะฮะเฮ้หรือฟังก่อนอะไรเรื่องอะไรวะคือรู้เรื่องแล้วเหรอว่าโอ้ยไม่เรื่องลูกเรือนะโทรศัพท์ใครเนี่ยไอ้มาริก็ส่วนมาริสิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกอ้วนว่าถามนี่โทรศัพท์ใครวะไม่กับอ้วนอยากให้น้องชายของอ้วนเขาแบบว่ามันมีความสุขเหมือนกันไงเข้าใจไหมให้แบบเป็นตัวแทนของแก๊งเนี่ยเป็นฝักเป็นฝาได้ไหมไม่ได้ว่าเคยขออะไรหรือเหรอพี่ชายไม่ได้ฮะโหหรือลองมองกว้างๆดิพี่ชายหรือฟังก่อนหรือฟังอ้วนก่อนนะว่าลูกสาวคนเดียวลูกสาวคนโตของอ้วนอ้วนยังไม่ได้นี่ก็น้องชายน้องชายคนเล็กของแก๊งเหมือนกันหรือเข้าใจไหมอติสาระอติสาระไม่ไอติผู้ชอช้างชอช้างชอช้างเป็นดวงผู้หญิงบ่อยก็เลยกลัวลูกโดนนั้นไงพี่ถูกไหมพี่ชายหรือยังไปมั่วผู้หญิงได้เลยจากเดนิสน้องชายของอ้วนเนี่ยคือเขารักเดียวใจเดียวไม่มั่วเราไปด้วยกันไม่มั่วถูกไปด้วยกันไม่มั่วไม่ยุ่ง
เอ้ยเขามาค้างชื่ออาเตียอะไรเงี้ยมันได้ที่ไหนไม่มีไม่มีเดี๋ยวนี้อัวไปเป็นคนใหม่คนโตเป็นแบบอย่างนี่ให้สาวเรียกเตียด้วยหรอไม่เป็นเป็นคนใหม่ที่จังไรกว่าเดิมหรอเฮ้ยอัวเสียวอัวเสียวหูแทนเลยอ่ะอาเตียอันนี้อัวจะบอกให้นะอัวเป็นแบบมันกำกูแพนด้าเรียกปะอัวรวยอัวแบบอัวมั่งคั่งจนอัวเลิกมองเรื่องผู้หญิงไปแล้วอุ้ยยิงมั่งคั่งที่ตัวเองตัวเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกแล้วและอยู่ดีๆเนี่ยลืมมาคุมถุงชนแบบนี้ก็ยอมไม่ได้คุมอะไรว่าจะไปรู้ได้ไงว่าน้องชายลืมมันจะมาลักสาวจริงอ่ะสีส่วนใหญ่เขาก็ต้องคุมถุงกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่คนละถุงคนละถุงถ้าว่าใส่กางเกงเขาจะรู้ได้ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าน้องชายลืมเนี่ยมันเป็นน้องมันเป็นจะรักลูกสาวว่าจริงจะไม่ทิ้งจะไปอยู่ดีไปอยู่ไปจับแต่งงแต่งงานคบยังไม่ถึงเดือนเลยไม่แต่น้องอัวรักจริงไอ้ทิพย์มานี่มาแสดงตัวดิกับแบบพ่อตาเนี่ยมาเร็วมานี่สวัสดีพ่อตาดิพี่ชายอัวนี่อยากให้ลิฟเปิดใจนี่เอ้ปลาเชี่ยอะไรมึงไอ้สัตว์เอ้ยอย่าตีอย่าด่าน้องอ้าวมึงอดีลือพูดดีๆได้ไหมเนี่ยอย่าด่าน้องน้องชายกูไม่ยอมรักไงมันเป็นน้องคนเล็กสุดในแก๊งกูเลยนะอยู่ดีๆมันเรียกพ่ออยู่มันบอกมันไม่ได้ไงไอ้เด็กมันก็น่ารักเทเลนต์ตามวัยไหนเราน่ารักแล้วคุณรู้จักพอดีเห็นไหมน่ารักไหมปาตีกูดิไม่มึงเรียกมันไม่ได้ตีมึงเรียกเตียเรียกเตียไม่เรียกอาเตียใช่เป็นคนจีนเตียเตียตีกูดิเอ้ยอาติทำไมลื้อตลอดคาติมาอ้วกหัวเราะได้ไหมลื้อลดอันนี้อ้วกหัวอีกเดียวลื้อช่วยลดความอคติแล้วลื้อลองมองว่าน้องอ้วกเนี่ยเขาจีบลูกลื้อเนี่ยมานานขนาดไหนอะเด็กมันรักกันแต่ที่ว่าจีบนานขนาดไหนเด็กมันรักกันใช่อาติโตเป็นควายแล้วปาไม่ยอมให้เลิกลื้อยาแต่งงานนี้มันเกิดขึ้นแล้วปาพูดไปเลยไม่รู้ถึงยี่เง่าขนาดนี้วะเย่โตเป็นฟาราลายแล้วเตี๋ยวพี่ชายว่าเรื่องยี่เง่าได้ไหมถุงชนนี่ถูกนาตีมันหมดจุกไปแล้วแก่ลงอยู่แล้วเห็นลูกแต่งงานไม่ตายใจเดี๋ยวหน่อยลื้อตายไปนะเออตายไปทำไมดูแลลื้อแล้วไม่มีใครดูแลลูกลื้อแล้วเนี่ยมันก็มีแต่น้องวัวนี่แหละถูกไหมล่ะเออถูกไหมล่ะลื้อจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้มันจะตายพุ่งยังไงอันนี้จริงถูกไหมนาตีถูกไหมพี่ชายอัวอันนี้อัวรักลื้อเชื่อว่าอดีตเราเคยทะเลาะกันจนแบบว่าจนเรามาเป็นพี่น้องที่รักกันถูกไหมแล้วอัวเคยขออะไรลื้อหรอนี่ปัญหาคือเนี่ยมันน้องเล็กสุดในแก๊งอัวนะถูกไหมล่ะอัวเคยทำให้ลื้อลำบากใจหลังจากที่เราเคลียร์กันแล้วหรอก็ไม่เคยทำให้ลื้อลำบากใจไอตีเฮียอะไรเกียร์ไอสัตว์อาตีเอ้ยโอ้โหหูไปหมดแล้วเรื่องหมดแล้วอาตีใช่พี่มาเนี่ยมาดีๆสิผมก็เรียกอาตีแม่งรับหลังตั้งแต่ไปตอนไปนู่นแล้วนะกูจะบอกเลยให้นะที่นี่พี่ชายที่น่ารักของพี่นะเว้ยไหมโอเคแสดงว่าแม่รับหลังกูยับไม่ได้รับไม่มีโอ้โหไม่มีโอ้โหไม่บอกนะอย่าโอ้โหไม่บอกนะลูกสาวเล่ามาหมดแล้วน้องเชี่ยเล่าว่าอะไรลื้อนี่มันตัวดีเลยทำไมอ้วนทำอะไรลื้อมันตัวดีเลยไม่ด่าลื้อหรอไอ้ลูกตีไอ้ลูกไอ้ตีนี่จำไหมเสี่ยบอกว่าจะพูดว่าอะไรเขาก็พูดความจริงว่าไม่ลูกจำได้เลยเขาพูดผิดอะใช่เตียตอนนั้นเตียบอกว่าอะไรนะเจ็กเจียวแหว่งเนี่ยหรอเออถูกเห็นไหมตีลื้อด่าอ้วนเคยด่าลื้อไหมอ้วนไม่เคยบอกว่าลื้อเจียวแหว่งลื้อก่อนไงก็อ้วนไม่ได้ด่าลื้อลูกอ้วนก็แค่เตือนเขาว่าเออเนี่ยลูกตีลูกตะตีลูกตะตีเนี่ยเห็นไหมอ้วนผิดตรงไหนจะบอกลื้อให้นะลื้อเป็นคนใหญ่คนโตเนี่ยลื้อเป็นหัวหน้าแก๊งคนเนี่ยการที่ลื้อจะมาทำแบบนี้มันคนใหญ่คนโตหรอกพี่ชายลื้ออย่าคิดอย่างนั้นสิไม่มันเสียไหมบอกให้มันเสียอะไรเสียอะไรเสียอะไรเสียหรอกพี่ชายเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่เคยห้ามเลยนะลื้อก็ไม่เคยห้ามเลยนะไม่เคยห้ามไม่เคยห้ามพี่เรื่องน่ายินดีเรื่องน่ายินดีครับพี่ชายส้นตีนยินดีส้นตีนแต่งงานหน้าสุสานบ้าปะเนี่ยทองดองอ้าวนับถืออะไรนับถือพาพินดูหรอนับถือผีหรอไม่อ่ะบ้าเนี่ยหรือปากอ้วกหรือปากอ้วกอ่ะว่าไอ้อ้วกถามหน่อยว่าใครบัญญัติไว้ว่างานแต่งงานต้องแต่งที่ไหนอ่ะเอ้าบัญญัติงานมงคลไหมงานแต่งงานเขาเรียกว่างานมงคลไหมก็มงคลเอ้าแล้วงานมงคลไงคนตรงไหนก็มงคลไงแล้วสุสานต้นตีที่เขาล่วงลับไปแล้วคือโบนั่นสุสานอ่ะไม่คือโบตันมาบุญนี่เขาบอกว่าอยู่ที่บุญเหรอสุสานมันคืองานมงคลไหมเขาก็ไปไว้อะไรกันทั้งนั้นเออใช่แล้วอ้วกอยากให้ลือมาด้วยเออมันคือเรื่องอะไรพี่ชายสุราของอ้วกอดเรื่องมานะจริงพี่ชายต้นตีนเนี่ยนั่นไงทำไมลื้อถึงเป็นอย่างนี้เป็นคนหัวเราจะเป็นทองให้อื่นแทนเดียวกันหรือแทนเดียวกันเลยนะไม่ลื้อฟังนะเขารักอติจริงเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกถูกไงเตียถูกมะลิโอ้ไม่ได้เจอนานเลยโอ้โหยังโตขึ้นเหมือนเดิมเลยนะอติคิดว่าอติดีฟังดีความหมายฟังแปลกๆมาวันนี้ไม่โตยังโตเหมือนเดิมอ๋อไม่อยากไปมองส่วนบนนะกูจะบอกไว้ว่าอ่ะ
เนี่ยคนเด็กมันเพิ่งคบกันเนี่ยลูกสาวนี่ลูกสาวคนโตของวันอู่ห่วงสุดนะและอีเพิ่งมีแฟนเนี่ยนานๆจะมีทีเนี่ยตากิเลมอ่ะนะเหมือนกันนี่ก็น้องชายคนเล็กของผมไม่ได้เรียกตีบอกอีเรียกลูกเองว่าอีมันก็ไม่น่าเกลียดไปเลยก็เป็นผู้หญิงนะไม่ใช่อีอีเนี่ยหมายถึงว่าลูกอ่ะหมายถึงแทนคำอ่ะผู้หญิงอ่ะกูก็เรียกดีเหมือนกันเห็นป่ะเออลูกเป็นเพื่อนเลยเราเป็นเพื่อนกันจะมาอีเทมอะไรเลยไม่ใช่อ๋ออีเกียร์เรื่องกันอีอัวเป็นน้องชายหรืออัวก็ต้องเข้าไปอยากซื้อส่งของอีเลี้ยงหรืออีเลี้ยงอีเลี้ยงเมื่อกี้สับเอ้ยแม่งไม่ได้เรื่องสักคนก็ถูกหรือเปล่าว่าเรียกอีอ่ะอ่ะติแล้วเรียกอีถ้าเขาคบกันฟังฟังจะแต่งงานกันไปเนี่ยลูกอ่ะในมุมมองของคนเมื่อก่อนก็คิดว่าจะอยู่กันไปเดี๋ยวก็รักกันเองถูกต้องไหมแต่เดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่แล้วหรือทำอะไรไปเนี่ยประชาชนประชาชื่นเขาจะมองลูกสาวว่ายังไงฮะหรือก็อย่าไปเอาพวกประชาชื่นมาดูสิหรือกระหนกมาเจอกระหนกมาเจอเอากระหนกมาดูก็ได้ใช่หรือไม่ต้องไปโฟกัสมันมีหลายสถาบันมันไม่ใช่โฟกัสหรือสตีนเฮ้ยแม่ไปติดตลกซะอีกหมายถึงประชาชนเนี่ยประชาชนในเมืองเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เมืองนี่ก็ใหญ่โตคนโอ้โหอลงทงทางเมืองมันกว้างขวางแล้วเขาจะมองสาวว่ายังไงฮะใจง่ายแต่งปุ๊บมาคบปุ๊บเห็นเป็นดูไว้แต่งเลยเนี่ยอ่ะลูกสาวว่าเสียหายไหมเดี๋ยวถอดชุดตอนจบก็ถอดชุดเรียบไปยึดติดกับเรื่องชื่นไว้ได้ไหมงั้นถอดนะสอดสูตรนะไม่ได้ไงมันก็ติดวันนี้ก็เป็นน้องหรือถูกต้องไหมเอางี้งั้นอัวจะให้ไอ้ติ๊บไปในฐานะประชาชนไปแต่งงานแบบนี้โอเคไหมแล้วหลังจากแต่งงานค่อยว่ากันอย่างนี้ได้ไหมเออเดี๋ยวคิดว่าไงเป็นประชาชนกับประชาชนแต่งงานกันแบบนี้ได้อยู่ดีคบกันมายังไม่ถึง2เดือนเลยถูกต้องไหมลูกสาวลูกเลิฟเดือนนึงยังไม่ถึงเลยค่ะนั่นไงมันยังไม่รู้นะมันได้กันแล้วอ่ะมันยังไม่ทดลองอยู่ด้วยกันเลยแกอย่ามาพูดอะไรเนี่ยแต่คนคบกันเป็นปีก็เลิกกันได้นะครับจริงแต่คนคบกันเดียวก็แต่งกันได้นะไอ้ขนาดคนเสียงใครวะเนี่ยเลิกกันได้เลยอ่ะเด็กมาในนี่เออก็อย่าไปสื่อสารเด็กมาดิเออสื่อสารอะไรทุกคนล่ะเออใครเป็นเด็กมากเลยโอ้โหมากใจเย็นก็ไม่ต้องโมโหโทนี่โทนี่บอกว่าโทนี่เป็นเพื่อนเตี่ยนะฮะโทนี่ไอ้โทนี่เรียกเตี่ยว่าไอ้ตีอ่ะฮะไอ้ตีเจน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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่เนาะโทนี่ชอบแทนเดงว่าไอคือฉันไม่ไม่ไอคือฉันไงพี่มันก็ปกติป่ะเราคุยกันสายนอกพี่ไอฉันและตีไงฉันและตีไม่คือเลมเราจะไม่ช่วยแล้วนะเลมโทนี่แต่เราจำได้ว่าแกบอกว่าแกเป็นเพื่อนเตี่ยเราเดี๋ยวแล้วก็ไม่หมายถึงว่าเอ้ยนานมาทีเนี่ยแล้วก็เจออะไรแบบนี้แล้วมันจะความประทับใจมันอยู่ไหนเอ้าไงก็เพราะอ้วกคิดถึงหนูนะเนี่ยถามจริงว่าเอ้าไม่ได้เจอกันตั้งนานเอ้าความรักใจมันต้องมีอยู่แล้วไหนบอกคิดถึงตลอดเวลารู้ไหมว่าดิเรื่องนี้เนี่ยอ้วกรอลื้อมาแล้วคุยกับลื้อก่อนเลยนะจริงไม่เคยทำอะไรข้ามหัวเออจริงใช่ใช่ขนาดไม่มีผมน้อยยังไม่ข้ามเลยไม่ข้ามหัวแต่มึงมีสถานที่มีวันหมดแล้วเนี่ยนะว่าถามมึงจริงเธอก็ยังปรึกษาลื้อก่อนรอก็ปรึกษาอย่างน้อยก็บอกไหมหรือไม่ให้บอกเลยก็ไม่บอกเลยพี่ชายถูกไหมล่ะเออไม่ได้ไม่บอกลื้อก่อนในมุมลูกสาวว่าก็วางพอทนในมุมมาริเนี่ยให้อีแต่งงานกับใครอีกนี่ก็เลขาเก่าแล้วนะอาตีฟังนะมันคือโรดแมพรู้จักโรดแมพไหมมันต้องมีโรดแมพมาเวลาเราเสนองานอ่ะเคยถามจิตใจมาริบ้างไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงฮะเขาอยากแล้วแต่เขาบอกว่ารีบแต่งเลยจริงหรอมาริพี่มาริพูดคำนั้นไปอ่ะพูดไปคือเขาบอกยังไงก็แต่งอยู่ดีมาริก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็รีบๆแต่งจะได้จบๆไปเพราะว่ามาริบอกว่าเห็นไหมได้ๆๆๆๆพอใจจะพูดไหมจับปากไหมพอใจยังก็เขาบอกว่าจะให้ไปแต่งปีหน้าจะยื้อมาริให้ทรมานอยู่อย่างนั้นมาริก็เลยไม่ตอบแบบนั้นอติเห็นไหมเขาอยากแต่งเลยเห็นไหมอยากแต่งไวเห็นไหมอติมาริยังเป็นเหมือนเดิมพูดกับปากพูดกับปากว่าอยากแต่งไม่มาริเขาอยากเหมือนเดิมตรงไหนแต่ลื้อต้องเดินมูออนได้แล้วปล่อยเธอพี่อัวก็เปลี่ยนไปแล้วนะเขามูออนไปเป็นกี่สิบคนแล้วไม่รู้เตี้ยหรือยังมีได้แล้วทำไมมาริถึงมีไม่ได้ล่ะฮะกี่คนแล้วที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปในชีวิตนี้ทำไมลืมไม่ปล่อยเขาไปสักทีอีต้องทนทุกข์ปล่อยเขาไปนี่ไงจะหนีก็หนีไม่ได้แต่งให้ดีขนาดนี้คิดดูหรือให้แต่งกับใครคนไม่รู้หัวนอนไปเท้าที่ไหนก็ไม่รู้ก็คือคนคุยกันอยู่พี่ชายหรือต้องรู้อะไรบ้างเออนั่นไงเขามาคุยกับอัวบอกว่าคุยกันอยู่หรือคิดดูดิเขาคุยอะไรเขาบอกว่าไม่ใช่ไงก็พูดอยู่เนี่ยฝ่ายผู้หญิงเขาพูดเนี่ยเคยผู้ชายเป็นคนมาพูดเองอ่ะหรือไปบังคับเขาหรือเปล่าหรือถามเขาจริงๆหรือยังหรือเอามีดจี้คออะไรเขาพูดหรือเปล่าจะทำอย่างนั้นนะจะบ้าหรือเปล่าว่าจะไปทำอย่างนั้นทำไมล่ะลูกสาวว่าจะทำเลยแม่งมันรีดแต่คนเดียวไม่พอไปเอาลูกกูไปด้วยเนี่ยไม่ใช่หรือต้องตั้งสติก่อนพี่ชายหรือเข้าใจไหมแล้วเขาเอาเลมมาขู่ให้มารีแต่งงานด้วย
อตินั่นไงเอาเป็นหลักประกันถูกต้องไหมหรือคิวงงงมั้งเนี่ยใช้คำหลักประกันใช้คำเป็นสินสอดสิสินสอดส้นตีนดิพูดไปเรื่อยถึงอากาศอติกับอ้วนนักนะผมไม่ยอมนะอาเฉินหรือก็รู้ที่ใส่อ้วนอติถูกไหมอ้วนจะไปทำงานทำไมอติดีต้องมีขึ้นไม่ได้อติพูดทำไมเรื่อยถึงเป็นอย่างนี้วะคอนเฟิร์มว่ามันดีแน่นี่ดูดูหน้าเกียร์นี่อติรู้จักมาตั้งนานเป็นคนจริงใจแค่ไหนพูดไม่เคยแบบไอ้นี่เลยเนี่ยด้วยหลงก็อยู่เนี่ยไม่เคยตีเนี่ยหลงไม่เคยสับปับไม่เคยสับปับพูดเลยไม่มีอ่ะพูดไอ้อติไอ้ตีตลอดไอ้ตีตลอดนั่นไงอติอติตลอดอติตลอดอติตลอดไอ้ยังรอพ่อเราอยู่หรือว่าเป็นกิ้งก่าตียักแหลกตียักแหลกเห็นไหมนี่ไอ้หลงก็อยู่เนี่ยเป็นการทับทายอติยังบอกผมไม่น่าลิงเลยถูกป่ะคือการแซวกันก็ไหนไหนอติอติพูดซอสังซอสังว่าไม่ว่าหนักใจได้ไงดูแต่ละคนสิได้ลูกว่าจะหนักใจทำไมนะฮะทำไมลือถึงคิดอย่างนี้เนี่ยทำไมว่าต้องถามว่าทำไมลือถึงคิดแบบนี้ถ้าในเมื่อลือฟังถ้าในเมื่อลือยังรักอยู่ทำไมลือไม่แต่งเองอ่ะทำไมไม่แต่งคนอื่นทำไมอ่ะพูดมาสิว่ายังรักอยู่เขามีความสุขพูดมาสิเขามีความสุขผมแค่อยากเห็นเขามีความสุขสุขสตีนดิสุขเด็กป.3 แม่ยังรู้เลยว่าแม่งคือเขาอยู่กับพี่เฉินแล้วเขาไม่มีความสุขพี่เฉินก็เลยไหนเด็กป.3 อยู่ไหนลูกบิลลี่น้องใครเนี่ย50,000เดี๋ยวพวกเลยเดี๋ยวพวกกันเลยโหสัตว์ผมอีกแสนกระเป๋า38 389ครับ547ไอ้เบนอะไรพี่เบนไอ้เบนไอ้บินน้องเลยเนี่ยบิลลี่มาเสียไหมเนี่ยเว้ยไอ้บินนี่เหี้ยอะไรอันนี้รับเงินเฉยๆครับไม่มีอะไรโอเคไอ้บีนในเหี้ยติ๊บนะเว้ยพี่มาลี547กันนะเฮ้อแล้วจะช่วยอย่าเลยมันยกเลิกได้เสมอถ้าเฉิงช่วยได้หน่อยสติหน่อยเฮ้อรู้แต่ว่าอูพูดไปแล้วมันคือคำไม่ได้หรือพูดกับใครหรือพูดกับพระเยซูหรือยังไงฮะหาตีพูดไม่รู้เรื่องผู้ชายนั้นไปแล้วมันไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องนั้นเนี่ยตีไอ้เหี้ยนั่นมันเป็นใครเรียกมาดิเดี๋ยวว่าเอาส้นตีนยัดปากมันเองอูชื่ออย่าไปทำอย่างนั้นเลยหรือจะไปมีปัญหาเขาทำไมเนี่ยเฮ้ยอติเขาก็โดนบังคับเหมือนกันคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้อยากแต่งกับมารีนั่นไงกับมารีไม่ติ๊บก็ไม่ได้อยากแต่งครับนั่นไงครับไอติ๊บอยากแต่งขนาดตัวเราเขาถึงอยากให้แต่งเด็กมารักกันครับติ๊บอยากแต่งเพราะไอติ๊บรักเล็มๆไม่เกี่ยวกับพี่เฉินเรื่องนี้เขารักกันแต่เขาก็ยังไม่ได้อยากแต่งกันหรือเปล่าตัดสินใจแทนเขาได้ไงอ่ะยืนอยู่ปัตตานียังรู้ว่าผมก็รักกันเล็มเล่มครบติ๊บไม่ได้หวังแต่งงานหรอแบบนั้นล่ะพี่ชายอ้วนไม่ใช่แต่มันเร็วไปไม่หวังคนจะมองเล่มยังไงเปลี่ยนไปแล้วพี่ชายเข้าใจไหมอ้วนเปลี่ยนไปแล้วหล่อเล่มคิดอย่างนั้นหรอแล้วติ๊บอยากแต่งตอนนี้เลยหรือเปล่าไอ้ติ๊บพูดมาที่พูดกับกูอยากแต่งไหมตอนนี้มึงคุยกับกูแรงเขียวนังบอกอยากแต่งใช่ไงหมายถึงอยากแต่งอย่ากดดันน้องไอ้ติ๊บอย่ากดดันน้องเขาไม่บอกเฉยเอาไว้อย่ากดดันว่าใครสั่งจะเรียกชื่อมันเองอย่ากดดันน้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 องทำไมนั่นว่าทำไมพี่ชายเนี่ยได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าไอ้ติ๊บเนี่ยมันมองมันจะเป็นผู้ชายที่เอาแต่ได้แหละพอมันได้แล้วมันก็จะเบื่อเดี๋ยวไปมันพูดอย่างนี้อย่ากดดันน้องอย่ากดดันน้องหรือเอาที่ใส่ตัวเองมาพูดรู้ไงว่าผู้ชายเป็นยังไงไงว่าเป็นผู้ชายไงเมื่อก่อนเราเป็นยังไงคนไม่ได้เป็นลื้อทั้งหมดนะผู้ชายทุกคนบนโลกไม่เหมือนลื้อนะเว้ยไอ้ตีพอมันได้แล้วมันก็เบื่อแล้วเลิกไปแล้วลูกสาวล่ะใครจะไอ้นี่นี่ไงเพราะลื้อเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเงี้ยคนเห็นลื้อซื้อกินตลอดผ่านมากี่ร้อยกี่ครั้งลูกสาวโดนทำลายเรื่องความรักมาหมดลูกสาวว่าเหนื่อยมากพอแล้วลูกเลิกใครทำร้ายติ๊บมันทำร้ายยังไงมันทำร้ายหรือยังมันทำร้ายหรือยังมันมีประสบการณ์ทำร้ายเล็มหรือยังอีเหี้ยไม่เสร็จสักทีอ่ะตอบเล็มติ๊บเคยทำร้ายไหมบอกกายอาบุกเลยอารมณ์กำลังได้ด้วยบอกกายอามาเลยนะว่าไม่ต้องมาแต่เนี่ยเล็มไม่ได้ครบติ๊บเพื่อหวังอนาคตแล้วเนี่ยดูติ๊บดิมันมั่นใจแค่ไหนมันหวังอนาคตเนี่ยหวังอนาคตติ๊บเลยพูดกับเล็มขนาดนี้แม่ก็ต้องตอบแล้วฉันบอกไม่อยากแต่งไม่เคยบังคับไม่เคยบังคับน้องไม่มีบังคับน้องเลยตีพี่บังคับมึงเหรอนี่น้องเล็กผมเองไม่ครับคุณผมเห็นไหมน่ะเห็นปะเห็นมันมาตั้งแต่หลัดหลัดเด็กเด็กไอตีแบบเด็กเล็กเลยไม่เห็นหรือไงตีก็พูดเร็วไปใช่หรือก็เคยเจอมันหรือเห็นแต่ไหนมันเป็นมันแต่งตัวเป็นตุ๊ดตัวอยู่เลยจำไม่ได้เหรออืมเป็นไงจำได้หรือเปล่าจำน้องได้หรือเปล่าเอางี้จำน้องได้หรือเปล่าหรือเห็นไหมถูกเห็นไหมเห็นมั้งเด็กเด็กไอติ๊บมันก็มีที่ไหนอะแฟนเฟิร์นอะไอติ๊บไม่เคยเกเรหรอหรือก็เห็นอยู่ถูกไหมไอติ๊บไม่เคยเกเรหรอพี่ชายอ้วน
ลือก็เห็นมันมาตั้งแต่แบบว่ามันยังตัวเล็กเลยนะไม่กินกันมาหลัดๆกูมองว่าอย่างไรสิ่งที่ลือทำแม่งก็ผิดแล้วอีกแต่แค่ลืออยู่ในจุดที่มันสูงสุดทำให้คนอื่นเขาเคยตามไม่ใช่กูไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดไปในทางที่เขาเลยตามเลยกันลือตัดสินใจมาคนอื่นเขาเลยต้องเอามันเป็นอย่างนี้ไงลือจะไปคิดอย่างนั้นที่ว่าไม่เคยคิดแล้วว่าเขาอยู่ลองให้มารีกับลองให้มารีกับลูกสาวว่าอยู่สูงกว่าลือดิลือสามารถมาบังคับได้ไหมล่ะลือก็ทำไม่ได้หรอกเอางี้งั้นลือใหอ่ะเล็มๆกับมาริขึ้นไปยืนบนรถว่าแต่ยาอู้อยู่แค่ตรงนี้จะไม่ขยับไปไหนมันคนละสูงไงสตีนคือคำเปรียบเปยค่ะเฉยโอ้ยแบบไหนก็ไม่ถูกใจหรือวะเอ้ยเฉินพวกมันมานะไหนไหนอะไหนอะกูโทรไปบอกมันแล้วให้มันอยู่หน้าบ้านเลยเออมาเลยเฮียเดี๋ยวตีแม่งเสร็จคุยต่อด้วยกูไม่ขึ้นรถละรอเลยแล้วกันเดี๋ยวตีแม่งเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุยต่อเออมาค่อยอุ้มนี่ถ้านี่แค่อ้วงมานะหรืออย่าลืมว่าตรงนี้อุเปรตเสมือนเป็นทูตแล้วนะตอนเนี้ยไม่ใช่ทูตหรืออย่าไปคิดอย่างว่าเป็นทูตหรือเป็นอติคืออติแล้วจะเป็นทูตทำไมอ่ะนี่ว่าคุยกับหรือในฐานะพี่น้องเลยนะพี่ชายน้องชายอ่ะมันมีอย่างอะไรลึกล้ำมากกว่านั้นไอเฉินหรือเชื่อเถอะสิ่งหรือทำมันถูกมันผิดสรุปถูกผิดแล้วมันหมดแล้วสรุปมันถูกมันผิดมันผิดแล้วใครเป็นคนบอกว่าผิดอัวนี่แหละที่บอกว่าผิดทุกคนอ่ะที่บอกว่าผิดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเงี้ยมันมองยังไงก็มองว่าผิดการที่ลือไปทำเงี้ยมันผิดแน่ๆและเชื่อว่าเหอะมันจะบานปลายพี่ชายอู๋ว่าคนเตือนนู่นเถอะว่ามันคือเรื่องที่ดีที่สุดดีใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีมึงบ้าน่าจุดทุมึงแต่งงานที่สุสานเนี่ยนุ๊กถามจริงๆเหอะอ่ะงั้นเปลี่ยนที่อ่ะงั้นเปลี่ยนที่อ่ะเปลี่ยนที่แต่งเหมือนเดิมเอาตรงไหนอ่ะเอาที่อาตีเลือกเลยเอาตรงไหนอ่ะแลนเขียวไม่ใช่แลนสเก็ตเอ้าเลือกก็ได้อ่ะไม่ได้ดีก็ได้อ่ะการแต่งงานหรืออยากเลือกที่เวดดิ้งอย่างเงี้ยหรอแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกหัวติก็พูดมาเลยว่าเออไม่ไอ้เรื่องนี้มันไม่ไม่ใช่มันเพิ่งมาได้ยินมันมันผิดอันนี้ว่ายกมาไงแต่ถ้ามันเปลี่ยนได้มันก็มีอีกเรื่องนึงยังไงภายใต้ความรู้สึกไงลูกสาวมันไม่เต็มใจแน่ๆภายใต้ความรู้สึกมันมีอะไรอ่ะจริงมันไม่ใช่ไม่รักแต่ความรักมันต้องใช้เวลาก่อนมันจะบ่มเพาะก่อนจะรู้ว่าเราสองคนนั้นจะผ่านทุกผ่านหนาวไปได้เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขไปได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเอางี้ไอ้ติ๊บมึงไปซื้อนาฬิกาให้เล่นไปเออไปไม่ใช่มันมีเวลาสตีนอะไรละนาฬิกาล่ะคนมีเวลาอ้าวคนมีเวลามันต้องให้ผ่านเรื่องเลวร้ายนะพี่เลวร้ายไปก่อนไปด้วยกันแล้วลองจับมือไม่เลือกเลวร้ายไปก่อนเลยมันไม่เลวร้ายผมนี่ต้องแต่งวันเสาร์ป่ะผ่านศุกร์ไปก่อนถึงจะดีเออเอางั้นเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ได้นะผ่านศุกร์แม่งกูโดนลุงชัดๆไอ้สัตว์เอ้ยไม่มีลุงพี่ใจว่ามีใครลุงเราคุยเล่นกันหรือเป็นผู้เหี้ยคนรู้ครับนะดีพี่ชายว่าจะบอกก่อนเลยถ้าเกิดมีสงครามมาหรือรีบกระโดดหลบก่อนนะเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงขอแป๊บเดียวรอนึงรอแป๊บเดียวยังไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรแต่แค่บอกไว้ก่อนเผื่อถ้าเขามาเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอ้เปลี่ยนใจได้ไหมมันยังพอทันนะเปลี่ยนใจยังไงพี่ชายวันนี้วันที่12พรุ่งนี้13ไม่หรือฝากโอ้ก่อนว่ามันงานมันยังไม่จัดไม่ทันแล้วไหนสถานที่นัดบาทหลวงไม่มีวันนัดบาทหลวงแล้วบาทหลวงไหนจะหมอปลาหรือจะหมอปลาเอาหมอปลาไหมหมอปลาให้เหรอบาทหลวงบาทหลวงก็คือสรุปเป็นให้ก็ให้แต่งไว้เนี่ยจบเออไปให้ใช่ไหมเอาติดไปก็ได้ครับผมครับไม่ใช่ไปให้วะนะพี่ชายเขาไม่ใช่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮียบันไลเฮียบันไลเฮียระวังคนดีได้มันรถขวางเลนดาไปลองนี่ลองเพื่อนลองแล้วตีขึ้นมาแล้วอยู่ได้ขึ้นมาเตี้ยอยากเป็นไม่ขึ้นมารอไว้จะได้ไม่โดนลูกหลงเพราะเตี้ยจะยืนดูเดี๋ยวพาหลบก่อนยืนดูได้ไม่เป็นไรหรอกสามเล่นหน่อยสามไปเล่นข้างหลังสามนิดหน่อยสามนิดหน่อยสบายดีไหมเรามาลีโลสามทำอะไรเคยเล่นด้วยกันที่เคยเล่นด้วยกันที่มีคนไปก่อนไม่ดีเพราะตรงนี้แหละไม่ดีเพราะเรื่องนี้เลยนะครับพี่ครับดูนะดูนะดูนขึ้นไปได้ตีให้ตีเนี้ยตี